สรยุทธตอบให้อย่างพีคหลังเน็ตไอดอลสาวลั่นใครล้มบัวขาวจะแต่งงานด้วยแห่ถล่มไลค์แล้วพีคมากพ่อสรยุทธตัวแทนหมู่บ้านตอบให้อย่างพีคหลังเน็ตไอดอลสาวกัมพูชาประกาศใครล้มบัวขาวได้จะแต่งงานด้วยสรยุทธ สุทัศนจินดาโพสต์ผ่านเพจกรรมกรข่าวถึงกรณีเน็ตไอดอลสาวกัมพูชาประกาศใครล้มบัวขาวได้จะแต่งงานด้วยหลังจากที่ไต๋ศรีจันทนรองประธานกิตติมศักดิ์สหพันธ์มวยกัมพูชาโพสต์เฟซบุ๊กประกาศจัดหาบ้านรถพร้อมเงินช่วยเหลือ10ปีหากนักมวยกัมพูชาคนไหนเอาชนะบัวขาวบัญชาเมฆได้ก่อนที่ค่ายบัญชาเมฆยินจะออกมาโพสต์ขอความเมตตาให้ผู้ใหญ่กัมพูชาจ่ายค่าตัวบัวขาวที่ค้างอยู่ 2.2 ล้านบาทจากการขึ้นชกที่กัมพูชาต่อมาแก้มรุมจองนักมวยกัมพูชาวัย35ปีเจ้าของฉายาเสือร้ายแห่งพระตะบองก็ประกาศอยากขึ้นสังเวียนกับบัวขาวบัญชาเมฆมากโดยระบุว่าหูร้อนทันทีถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็มาแข่งที่กัมพูชาผมรักบัวขาวมากนะแต่คันมือคันขาอยากปะทะมาเลยบัวขาวบัญชาเมฆผมรอไม่ไหวแล้วพี่ชายโปรดบอกผมเมื่อคุณตอบรับล่าสุดยาด้ายาด้าเน็ตไอดอลสาวชาวกัมพูชาก็ออกมาประกาศว่าจะแต่งงานกับคนที่สามารถเอาชนะบัวขาวได้ไม่เอาเงินจะรักและดูแลไปตลอดชีวิตโดยสรยุทธยังเป็นตัวแทนหมู่บ้านตอบเน็ตไอดอลสาวกัมพูชาได้อย่างพีคด้วยว่าจ่ายค่าตัวบัวขาวที่ค้างอยู่ 2.2 ล้านมาก่อนดีกว่าไหมทำเอามีชาวเน็ตเข้ามาแห่ถล่มไลค์คอมเมนต์ดังกล่าวหลายหมื่นไลค์แล้วแห่จองปอร์เช่พานาเมราขายแค่ 600,000 จากราคาเต็มเฉียด 5 ล้านแห่จองปอร์เช่พานาเมราสเปรดทางรายงานเหตุผลที่เกิดจากความเข้าใจผิดในประเทศจีนเมื่อโชว์รูมปอร์เช่พอร์เช่ AGในเมืองหยินฉุนทางเหนือโพสต์โฆษณาออนไลน์ขายปอร์เช่พานาเมรารถสปอร์ตหรูรุ่นใหม่ในราคา 124,000 หยวนหรือประมาณ 600,000 บาทซึ่งถูกกว่าราคาจริงที่ 4.8 ล้านบาทถึง8เท่าตัวแห่จองปอร์เช่พานาเมรา The Online Advertisement for The Latest Panamera Sport Car Was Listed by Mr. Ge for a Bargain 124,000 Yuan About 1/8 of the Actual Starting Price of 998,000 Yuanปอร์เช่ AG ส่งผลให้หลายร้อยคนแห่วางเงินจองรถรุ่นดังกล่าวกันอย่างคึกคักที่ราคาจอง911หยวนหรือกว่า 4,440 บาทแต่ไม่นานบริษัทปอร์เช่สำนักงานใหญ่ในเมืองชตุตการ์ดประเทศเยอรมนีทราบเรื่องว่ามีการขายรถในราคาถูกสุดๆจึงรีบติดต่อประสานงานกับโชว์รูมต้นทางจนรู้ว่าเกิดความผิดพลาดในการให้ข้อมูลเรื่องราคาส่งผลให้โชว์รูมปอร์เช่เอจีเมืองหยินฉุนรีบออกแถลงการขอโทษพร้อมติดต่อไปยังลูกค้าคนแรกที่วางเงินจองรถว่าต้องการซื้อในราคาเต็มหรือไม่เนื่องจากที่โชว์รูมได้โควต้านำรถรุ่นพานาเมรามาจำหน่ายเพียง1คันเท่านั้นแต่ผู้จองไม่ประสงค์จะซื้อจึงขอคืนเงินจองซึ่งทางโชว์รูมระบุด้วยว่าจะเร่งดำเนินการคืนเงินจองที่เหลือภายใน45ชั่วโมงแห่จองปอร์เช่พานาเมร่าไฟโฟโต้ After 100 of Eagle Eye Consumer Put Down Reservation Fees of 911 Yuanปอร์เช่อาร์สนอลเลตเดอะดีลเลอร์ชิพอินเดอะนอร์ทเทิร์นซิตี้ออฟยินถวนแฮดอัพโหลดเดตอินฟอร์เมชันคอนเทนนิ่งเอซีเรียสมิสตาเกอินเดอะลิสเทดรีเทลไพรส์ AFP แห่จองปอร์เช่พานาเมร่าไฟโฟโต้
few and embarrassing backtrack by the firm and much disappointment on social media platform Weibo up on realizing it mistake the dealer tip took down the incorrect information immediatelyA spokesman for the Stuttgart said AFP ขายแค่ 600,000 จากราคาเต็มเฉียด 5 ล้านก่อนเงือบหนักเพราะข้อมูลผิด Porsche contact all of the other bidder individually to explain the situation and apologyAnd will refund reservation fees within 48 hours The spokesman said AP photo Jen Mayer ข่าวที่เกี่ยวข้องรถหรูซิ่งชนคนข้ามทางม้าลายในจีนดับแล้ว5ศพแห่แชร์คลิปจีนผีโปรยเงินคลิปแม่ชาวจีนปล่อยลูก2ขวบละเลงรถหรูลูกโชว์ฝีมือเต็มที่จัดไปเต็มคันบัวขาวย้ำเป็นคนไทยแท้ๆเชื้อสายกุยไม่ใช่คนกัมพูชาโต้ลืมกัมพืชเนรคุณแผ่นดินบัวขาวย้ำเป็นคนไทยแท้ๆเชื้อสายกุยไม่ใช่คนกัมพูชาโต้ลืมกัมพืชเนรคุณแผ่นดินลั่นภูมิใจในความเป็นไทยและเราก็ให้เกียรติคนประเทศอื่นๆเหมือนกันหลังกลายเป็นกระแสดราม่าวงการมวยเมื่อบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยไทยชื่อดังโพสต์เฟซบุ๊กยืนยันตัวเองเป็นคนไทยเชื้อสายกุยไม่ได้มีเชื้อสายกัมพูชาตามที่ชาวกัมพูชาบางคนอ้างถึงโดยบัวขาวร่ายยาวอ้างถึงประวัติศาสตร์ด้วยล่าสุดบัวขาวบัญชาเมฆโพสต์ในเฟซบุ๊กบัญชาเมฆยิงบัวกอบัญชาเมฆบัวขาวบัญชาเมฆยืนยันประเด็นนี้อีกครั้งว่าขอพูดอีกครั้งนะครับบัวขาวเองเป็นคนไทยแท้ๆไม่ใช่คนกัมพูชาที่มาอยู่เมืองไทยได้ดิบได้ดีแล้วลืมกัมพืชเนรคุณแผ่นดินเดิมบัวขาวเองเป็นคนไทยเชื้อสายกุยและไม่ได้อับอายด้วยว่ามีชาติพันธุ์นี้คนในประเทศไทยมีความหลากหลายภาษาวัฒนธรรมมีทั้งคนไทยเชื้อสายจีนคนไทยเชื้อสายมอญคนไทยเชื้อสายยวนคนไทยเชื้อสายลาวคนไทยเชื้อสายตะวันออกกลางคนไทยเชื้อสายอินเดียและอื่นๆอีกมากมายถึงแม้กระทั่งคนไทยเชื้อสายกัมพูชาก็ตามทุกคนล้วนเป็นคนไทยทั้งสิ้นภูมิใจในความเป็นไทยและเราก็ให้เกียรติคนประเทศอื่นๆเหมือนกันใครแปลเป็นภาษากัมพูชาได้ก็ช่วยให้เขาเข้าใจที่ครับ